ฮาฟแล้วก็มีคาริสมานะคะซึ่งช่วยติดตามด้วยแล้วช่วยเชียร์ด้วยอะค่ะและพอดีจะมีเรื่องรักหวานๆกับนางเอกด้วยอะค่ะที่คนหลายคนรอกันอยู่นะคะซึ่งอาจจะกับ City of Conquest อาจจะดูภาพใหม่ของด้านของคุณฮอนจุนได้อีกรอบหนึ่งอะค่ะค่ะก็ต้องติดตามนะฮะส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทใช่ชื่อเชียร์ด้วยใช่ด้วยมีบทแอคชั่นด้วยต้องแสดงแอคชั่นด้วยต้องมาเรียนพิเศษเพิ่มเติมไหมค่ะโบแอคชั่นชินด้วยแอคชั่นชินใช่ไหมทุกคนอาจจะไม่เห็นทุกคนที่เห็นไม่ได้แต่ว่า와이어줄을매달고와이어씬들그리고옥상에서매달리는것들이좀위험한것들이꽤많았어요또오토바이씬도있고요아직공개는안됐지만곧공개될것같거든요많이기대해주셨으면좋겠습니다ก็ในซีรีส์ City of Conquest นะคะเป็นซีรีส์ของแอคชั่นคือยันจูนเขาต้องติดไวเออร์ต้องบินแล้วการมีมวยด้วยซึ่งอาจจะดูอันตรายได้นิดนึงนะคะแต่ว่าพอดียังไงก็ถ้าดูซีรีส์เนี่ยจะรู้ได้ว่าคุณยันจูนเป็นยังไงในซีรีส์ซึ่งช่วยเชียร์แล้วก็ติดตามซีรีส์ด้วยนะคะก็ต้องช่วยเชียร์และติดตามนะฮะมาถึงเรื่องความฝันของคิมฮยอนจุงมีใครรู้ไหมว่าเขาฝันอะไรไว้เขาอยากจะไปท่องเที่ยวนะฮะคือได้บินออกไปท่องเที่ยวในอวกาศใครอยากไปนอกอวกาศกับคิมฮยอนจุงฮะนอกอวกาศอีกไงจะไปกันไหมนะปัจจุบันความฝันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าฉันขอเป็นคนขับก็ได้이렇게실현가능성이없는꿈은아니라고생각하고요지금뭐시대가변하면서이제우주여행이라는모르겠어요뭐슬슬소수에한정돼있지만앞으로몇십년뒤에는제가조금늙어서는좀대다수의인원이갈수있는그런왕복우주선이발명되지않을까생각해요그때โอ้ฮัมบอนคาบุกชิมเนี่ยใช่ค่ะยังเป็นความฝันอยู่พอดีตอนสมัยเด็กก็อยากรีบไปอยากไปตอนนี้เลยแต่ดูเหมือนมีโอกาสน้อยตอนนี้ซึ่งคุณยอนจึงจะรออีกนิดนึงจะขอให้มีอายุเยอะขึ้นมากกว่านี้งานเทคโนโลยีก็ดีขึ้นนะคะถ้าตอนเทคโนโลยีดีขึ้นคงไปที่ต่างดาวได้ก็กำลังหวังอยู่เหมือนกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยคุณฮอนจุงยังไงก็ยังอยากไปค่ะก็ความฝันก็ยังเหมือนอยู่ดีอะค่ะก็ยังเป็นความฝันอยู่ใช่ค่ะเป็นความฝันอยู่นะคะฉันรู้แล้วแหละว่าทำไมพวกเธอถึงกรี๊ดขนาดนี้เพราะเมื่อกี้ฉันเผลอไปสบตาเขาสบตาอย่างเดียวไม่พอคิมฮยอนจุงยิ้มหวานมากอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอารมณ์นั้นต่อโอ๊ยข้อไหนแล้วล่ะเนี่ยข้อนี้อยากให้คิมฮยอนจุงฝากถึงแฟนคลับของชาวไทยของเราให้หายคิดถึงหน่อย네항상이제태국이참거리상으로는멀지만비행기를타면은6시간채안되는또가까운나라잖아요뭐항상여러분들멀리서응원해주시는거이렇게찾아와서보답드리는거당연하다고생각하고요앞으로도태국에서많이응원해주시는만큼좋은앨범좋은드라마로여러분들께다가설테니까요여러분도멀리서나마응원많이해주시고요또저역시도태국팬들을위해서노력많이하겠습니다감사합니다แม้ว่าคุณยันจุนอยู่เกาหลีแล้วแฟนชาวไทยอยู่เมืองไทยเนี่ยแม้ว่าอยู่ต่างประเทศกันแต่ใจเรายังใกล้กันนะคะแม้ว่าแค่ต่างประเทศชั่วโมงคุณยันจุนอ่ะในใจยัน
คุณฮอนจุนก็คิดเสมอว่าแฟนคลับชาวไทยอยู่กับเขาเสมอแล้วติดอยู่กับเขาตลอดนะคะซึ่งในที่จะมาใกล้ๆคุณฮอนจุนก็จะมีผลงานซีรีส์ที่ชิคิสุอิเซซอ정말다행이라고생각하고요뭐자주는아니지만매년뭐적게는한번많게는몇번이라도태국에다시왔으면좋겠습니다네감사합니다แล้วยังไงขอเชิญที่แฟนมิตติ้งพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าคุณคิมยอนจุนเขาก็เตรียมเยอะมากอยู่วันนี้ก็จะไปเตรียมเหมือนกันซึ่งอยากดูแฟนคลับหลายคนที่แฟนคลับมิตติ้งพรุ่งนี้อะค่ะแล้วคุณยอนจุนก็ในใจก็คิดเสมอว่าอยากมาเมืองไทยทุกๆปีอย่างน้อยถ้าได้มากกว่านั้นคุณยอนจุนบอกว่าถ้าได้โอกาสเนี่ยอยากมามากกว่า1ครั้ง2หรือ3หรือ4ครั้งก็อยากมาซึ่งคุณยอนจุนก็สัญญาด้วยว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ทีเดียวก็ถ้ามีโอกาสที่จะมาเมืองไทยได้เนี่ยคุณยอนจุนก็สัญญากับทุกคนนะคะว่าจะต้องมาให้ได้มากกว่า1ครั้งในปีหนึ่งค่ะแล้วยังไงต้องขอความขอบคุณกับแฟนคลับทุกคนอีกรอบนึงด้วยนะคะค่ะมีปรบมือหน่อยพวกเราสิ่งหนึ่งที่พี่เอกกี้อยากจะขอขอถ่ายรูปด้วยกันหน่อยฉันมีกล้องสูงนี่ใครเล่นทวิตเตอร์ส่งมาให้ฉันด้วยนะทวิตเตอร์ส่งมาให้ฉันด้วยอย่าลืมนะครับไปจองบัตรกันนะครับบอกว่าทีมงานชุนจัดเป็นพิเศษมากๆนะครับสำหรับการมิตติ้งในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวให้สื่อถ่ายก่อนนะครับรูปแรกนะครับคุณทีมงานชุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมอบช่อดอกไม้นะครับขอบัตรไมค์พี่เอมี่หน่อยครับขอเชิญผู้บริหารนะครับจาก CXC Genius Group นะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้นะครับและร่วมถ่ายภาพนะครับแล้วก็ผู้จัดงานนะครับบนเวทีครับขอเชิญทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัท CNC Genius Group นะครับแล้วก็จาก Central World นะครับคุณองอาจนะครับสุขันเลิศกมลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในค้า Central World นะครับแล้วก็จาก CNC Genius Group คุณนิลวรรณนะครับผู้ช่วยกรรมการบริษัท CNC Genius Group คุณนรดาหินพันธ์นะครับโปรโมเตอร์บริษัท CNC Genius Group โรงแรมเอทัสลุมพินีนะครับคุณวรัญญาทิพยธรรมนะครับเดลต้าเซลล์แอนมาร์เก็ตติ้งนะครับวัสุภากรุ๊ปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมย์ดีซูนทูมิทิ้งเซอร์ดิสเซอร์올해가수기념으로서의마지막모습일것같은데요네올해가수기념으로서의모습내일모두쏟아낼테니까태극의심층여러분들많은관심과성원부탁드리고요많이공연장에와주셨으면좋겠습니다감사합니다ขอมาที่นี่ร่วมมือที่แฟนคลับในที่ที่นี้ด้วยค่ะว่าคุณยอนจุนเขาจะพยายามมากที่สุดให้แฟนคลับไทยทุกคนเห็นคุณยอนจุนความเสียงของเขาแล้วก็ความหล่อของเขาที่นี่นะคะเอาช่วยมากันเยอะๆแล้วก็มาให้มีความตื่นเต้นกับไทยพร้อมกันนะคะขอขอบคุณด้วยค่ะเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะส่วนการถ่ายทำดูนี้เพื่อนเราขอเสียงดีดังๆให้กับ
김희원 총가! และท่านนี้เลยจะพบกันกับงานแฟนมีตติ้งด้วยนะครับใครยังไม่บัตรนะครับไปจองได้ที่ easybooking.com นะฮะแล้วก็ไปเจอกันนะครับในที่แพ็กซ์ชิมช่องทางหนึ่งนะฮะ